รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับปุ๊กอนุมาเกษตรพืชผลในรายการพุทธธรรมนำปัญญารายการที่นําเสนอหลักธรรมคาสอนที่ถูกต้องดีงามทางพระพุทธศาสนาเพื่อก่อให้เกิดปัญญาแล้วก็เป็นแนวทางที่พวกเราสามารถนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะในสังคมปัจจุบันนี้นะเรียกได้ว่าเป็นสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะความรวดเร็วในเรื่องของเทคโนโลยีนะฮะระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมการแข่งขันการดิ้นรนเพื่อที่จะให้มีชีวิตอยู่ แล้วก็อยากจะมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตนะคะเป็นยุคปัจจุบันนี้ก็ว่าได้ซึ่งทําให้เรื่องของคุณธรรมจริยธรรมศีรธรรมอันดีงามในสังคมของเรานะฮะดูเหมือนจะลดบทบาทความสําคัญลงไปเพราะว่าทุกคนมองไปในสิ่งที่เป็นวัตถุนิยมเห็นสัมผัสจับต้องได้ง่ายแต่นั่นลหละในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมซึ่งเป็นหลักยึดที่สําคัญมากๆนะคะที่ทําให้ก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคมของเรานะฮะเป็นสิ่งที่ทุกคนถามหาว่า ยังมีความสำคัญจะต้องมีหรือไม่นะคะและที่สำคัญยิ่งไปกว่านนั้นนะคะคุณธรรมศิลธรรม ก่อเกิดขึ้นได้อย่างไรในปัจจุบันนี้ท่ามกลางกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงวันนี้แหละท่านผู้ชมคะเราจะมาสนทนาธรรมกันนะคะโดยได้รับเมตตาอย่างยิ่งคะ่ะจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิรเมธีเจ้าวาดวัดหงรัตนารามราชวรวิหารท่านเจ้าคุณอาจารย์เมตตาเราคะ่ะกราบนมัสก,การเจ้าคะ่ะเจริญพรคุณโยมพรูมาเกษตรพืชผลเจ้าคะ่ะพระอาจารย์ขาเรียนฐานพระอาจารย์นะคะถ้าในมุมมองของพระอาจารย์นะคะ สังคมไทยเราในปัจจุบันนี้นะคะเรื่องของคุณธรรมศิลธรรมถ้าเต็ม10ท่านชจะคุณอาจารย์ให้เท่าไหร่คะถ้าเทียบกับอดีตก็ได้คะ่ะเอาเป็นว่าหก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 สี่หสี่คุณธรรมหค่ะ,อ,ะอีกฝั่งหนึ่งสอ้าวฝั่งที่คุณธรรมน้อยสแล้วกันนะแล้วถ้าเกิดเป็นในอดีตอาจจะสักประมาณ 20- ่สปีอะ ย้อนหลังไปสักแปดเก้าหนึ่งโอเมื่อก่อนคุณธรรมสูงกว่านี้ใช่ไหมฮะเราูีมากกว่านี้ใช่ไหมฮะตรงนี้อาจารย์ใช้คำนี้อาจารย์อาจย์ใช้คําว่าความอดทนสูงกว่าการแสดงออกตามฐานของความรู้สึกน้อยกว่านี้อายกตัวอย่างโยมไม่ว่าจะเกิดกรณีใดๆขึ้นก็ตาม ที่มันไม่ตรงกระจยเราอะ,ะยุคปัจจุบันเนี่ยคีข้อมูลวิจารณการสนันวันไหวเจ้าค่ะทั่วโลกค่ะถูกเพราะ,ระมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวเองหมายถึงว่าตัวเองไม่ได้รับผลอ่คือตัวเองไม่ได้ถูกซูมขอให้ไปวิจารณ์คนอื่นนะแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนถ้าเป็นเมื่อก่อนเจ้าค่ะ,ะคนที่จะแสดงออกนะหนึ่งอาจจะยังไม่มีช่องทางอสองเขาก็มีความรู้สึกอาจจะยังกลางกลงก่อนนะอาจจะไม่ได้มีค,คุณธรรมสูงมากนะก็บอกอ๋อ เออเรื่องของเขาเธอเรื่องของเขาเธอเพราะคนโบราณมันมีการสอนกันเหมือนกันแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีด้วยนะไม่ใช่ไม่ดีนะถือช่างหนึ่งคันถือมันหนึ่งหัวเดินไปไหนก็ช่างมันเดินไปไหนก็ช่างมันช่างหัวมันอย่างนี้เป็นต้นอันในในมุมนั้นอ่ะที่ถูกก็ถูกนะที่ไม่ถูกก็ไม่ถูกเหมือนกันเช่นเช่นอย่างอย่างของส่วนราชการที่เขาเกี่ยวข้องกับ ส่วนราชการทุจริตมิตรอาช่าอะไรก็แล้วแต่นะเขาก็จะมารณรงค์ว่าต้องไม่ทนประชาชนและสังคมต้องไม่ทนต่อการทุจริตก็ต้องสื่อสารให้สังคมได้รับรู้รับทราบต้องอย่าปล่อยให้เขารอยนวลมารณรงค์กันจเจริญพรอ,อย่างเนี้ยก็มีเพราะฉะนั้นจึงพอประเมินได้ด้วยความรู้สึกส่วนตัวว่าถ้าเมื่อก่อนเนี่ยคนก็จะอดทนในเกินในการแสดงออกเนี่ยมากกว่า ช่วงหลังเนี่ยก็มักจะพอมีอะไรมันไม่ตรงกับทฤษฎีที่ตัวเองคาดหวังไว้ Mindset ตัวเองเนะ,นะ,ะก็แสดงออกวิจารณ์เต็มที่ผ่านการโพสต์ผ่านการนู้นนี่นั่นงั้นก็ต้องย้อนไปดูสาเหตุด้วยไหมเจ้าค่ะท่านเจ้าคุณอาจารย์ว่าสาเหตุอะไรที่ทําให้คนทุกวันนี้ไม่ทนเท่ากับคนสมัยก่อนอเราเราเกิดเหตุ<ป>การณ์ในอารมณ์อย่างนี้ได้อ,อย่างไรคคือคือ เป็นไปได้มีม,มีมีทางคือสาเหตุที่คนเราไม่ทนเจ้าค่ะต่อเหมือนเป็นคนสมัยก่อนน่ะน,นะเออเพราะว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดมเขาห àng, ่างศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรม,มเขาจึงมีความอดความทนในประเด็นต่างๆเหล่านั้นที่เรากล่าวกันเนี่ยน้อยกว่าเมื่อก่อนเพราะเพราะว่าเขาห àng, ่างจากศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรม อาตมาเล่าให้ฟังเรื่องสนุกสนุกนะ,ะอาตมาเล่าให้ฟังเรื่องสนุกสนุกเมื่อสักสองปีที่ผ่านมาอาตมาก็เขาส่งคลิปมีเด็กเยาวชนคนหนึ่งเยาวชนคนหนึ่งคุณพ่อคุณแม่เขาก็เรื่องผู้ใหญ่ก็คือเขาเขามีความจําเป็นต้องแยกทางกันตั้งแต่เขาอายุน้อยๆตัวเล็กๆเ,เขาก็อยู่กับยายมาเขาก็อยู่กับยายมาและเขาต้องดินน้นรนเพราะอยู่กับยายเขาต้องดิ้นรนยายก็ไม่ได้มีอะไรมากมายก็คือยากจนนั่นแหละ พอพอพอนั่นก็ไปไปในคลองลำธารคลองก็งมหอยเอามาขายได้บ้างร้อยบาท200บาทก็ซื้ออยู่ซื้อกินแต่ตัวหลานเนี่ยเขาก็สิ้นดิ้นรนตั้งแต่เล็กเขาก็ไปรับจ้างเขานู่นนี่นั่นแล้วก็ตกปลาอะไรยังไงก็แล้วแต่นะเพื่อให้มันได้อยู่ได้กินเอาละร่วมการผ่านวัยมาตอนนี้ประมาณสักมอหนึ่งแต่มาก็ได้ทราบแล้วก็อยู่ตังจังหวัดนะอยู่พิจิตรนะก็ยมยมยายเนี่ยที่ที่เลี้ยงมาอะไรมาเนี่ยแล้วเขาก็พยายามขวนขวายด้วยนะ โยมยายเนี่ยดูเหมือนจะท้องโตอ่าเข้าใจว่าถ้าถ้าถ้าโบราณเราอาจจะเรียกท้องมารเรียกตับแข็งเรียกอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้ยายนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นอ่ะยายก็เสียใจยายก็คิดว่าคือคือนอนป่วยนานมากยายคิดว่าเนี่ยถ้าเกิดยายเป็นอะไรไปแล้วหลานจะอยู่ยังไงหลานจะอนาคตยังไงห่วงหลานเนาะอ่ะไอเราพระทางจังหวัดพิจิตรเขาก็ดูแลเหมือนเหมือนให้เขาสารให้สงเคราะห์อะไรเงี้ยนะ แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไปดูแลเรื่องการล่าการเรียนเท่าไหร่กลายเป็นว่าเด็กเนี่ยไม่ค่อยได้ไปโรงเรียนเพราะต้องหากินอ่าอ่าโอเคก,ก็ก็นิรับได้นะแล้วก็เราก็เลยตัดสินใจทีนี้ครูบาอาจารย์ที่ที่อบ,บรมสั่งสอนเขาอยู่ในโลรง,ลงเรียนเนี่ยก็คุยให้ฟังบอกว่าหลวงพ่อเด็กคนเนี้ยถ้าไม่ได้รับการดูแลคือเขาเป็นคนเก่งสู้ชีวิตก็จริงแต่เขาเอาทุกอย่าง ออเอาทุกอย่างใครจ้างอะไรใครจ้างสับปปเปลเให้20บาทเผาศพเขาก็ไปช่วยเี๋ยวจ้างส่งยาบ้าขึ้นมาน,นี่นคือนี่คือปัญหาที่เราเป็นห่วงอ่ะอาตมาก็เลยรับเอามาอยู่กับสิทธิวัฒที่กรุงเทพอ๋ออนุทนาซศตศศิบารเรียนนะแล้วก็ให้เรียนให้ให้เรียนโรงเรียนในกรุงเทพนะ,ะเด็กก็ก็กอบรมสั่งสอนกันว่าต้องเป็นคนมีสัจจะต้องเป็นคนขยันเก็บพร้อมลอมลิบอะไรก็แล้วแต่เขาได้รับทุนจากท่านผู้ใหญ่ใจดีหลายคน อ่ะโอเคไม่เป็นไรทีนี้ที่ว่าขำๆเล่าให้ฟังก็คือว่าโจค,ค่ะอ่าพอพอเขากลับมาจากโรงเรียนนะอันนี้มาได้สักประมาณยังไม่ถึงเดือนเนาะเขากลับมาจากโรงเรียนอืมกก็เดินมาข้างวัดเนี่ยนะเดินเดินมาที่ท่าน้ำเนี่ยนะออโจค,ค่ะตกปลา <laughs> ในเขต <laughs> อภัยทานเอาละทีนี้อา้าวทีนี้ก็จะหาป <laughs> ลาให้ห <laughs> ลวงพ่อทานเจริญพรเจริญพรอาตมาอาตมาก็คือพระพระอาจารย์ครูอาจารย์ก็บอก ไอ้หนูมึงจะทําอย่างนี้ไม่ได้ลูกนี่มันวัดเขตอพยทานแล้วก็โยมเขามาปล่อยปลา <laughs> อาไม่ใช่เราต <laughs> กปลาเด็กก็บอกว่าครับเดี๋ยวผมจะไม่ตกแล้วครับแต่ปกติที่ผมใช้ชีวิตอยู่ผมตกปลาเอามาทํากับข้าวตลอด oh. ทีน,น,นี้นี่เล่าให้ฟังเฉยๆ <c oughs> เล่าให้ฟังเฉยว่ามันก็มีหลายอย่างอะ่ะที่บางครั้งต้องมีการสื่อสารหล่อหลอ,หลอ,ลอม <c oughs> บอกกล่าว <c oughs> ให้ได้เข้าใจ <c oughs> เพราะว่าการที่เขาตกปลาถ้ามันในพื้นที่ที่ไม่ได้ต้องห้ามมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดเรื่องพลาดอะไรลนักหนาะแต่ถ้าลึกเข้าไปในมิติทางบุญบาปอ,อ,อ่เราก็จะไม่สนับสนุนให้ทำอ๋อเจ้าขาสาอย่างนี้แล้วแล้วแล้วก็อาตมาเองก็เวลานั้นก็ช่วยโยมยายอ่ะที่เนี่ยก็มียัดโยมบางครั้งบางคนเนี่ยเขาก็เอาเข้าวสารมาให้สามถุงห้าถุง,ถงเพื่อเอาไว้แจกเอาไว้ให้คนที่เขาได้โอกาสอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยอาตมาก็ให้ข้าสงข้าวสารให้ไปแล้วก็บอกว่า ไปบอกยายนะว่าสังคมก็จะนู่นนี่นั่นแต่ถ้าทางพระเนี่ยพระไม่ไม่อยากให้ไปงมหอยเราก็ต้องบอกเขาเพราะเพราะต้องแยกกันนะอย่างเขาทําอย่างนั้นนะถ้ามันไม่ได้เป็นคลองที่ห่วงห้ามไม่ได้เป็นป่าที่ห่วงห้าม <c oughs> ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยเป็นเป็นวิถีชุมชนอะไรทํานองนี้นะ <c oughs> มันก็เป็นอาชีพที่สุดจริตทางโลก ทางโลกนะถ้าที่นั้นไม่ได้ได้รับการห่วงห้ามนะมันไม่ได้ผิดกฎบัตรกฎหมายนะมันเป็นความสุดจริตทางโลกแต่ว่าถ้าในทางธรรมะเนี่ยพระก็ไม่ไม่สนับสนุนให้ทําปาณาติบาตเลี่ยงได้เลี่ยงได้เจริญพรให้ทราบอย่างนี้เป็นพื้นฐานต้องบอกว่าเป็นบุญของเด็กคนนี้นะคะที่ที่ได้รับเมตตาจากพระพิสุกสงฆ์นะโยมก็ก็ครูบาอาจารย์บอกให้ฟังจะน่ากังวลมากกว่านี้ครูบาอาจารย์บอกว่าหลวงพ่อครับ หลวงพ่อขาเด็กคนนี้ถ้าได้รับโอกาสดีเขาจะไปในทางดีแต่ถ้าสังคมหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ดูแลเด็กคนนี้ปลายทางน่าจะสถานพินิษฐ์เข้าใจเข้าใจได้เนาะเนี่ยเพราะ,ะนั้นผู้ใหญ่ก็ตามสังคมก็ตามแม้จะบางครั้งมันอาจจะไม่ใช่เรื่องโดยตรงแต่มันอาจจะเป็นเรื่องโดยอ้อมโอ้ถ้าเป็นเช่นนั้นนะคะท่านเจ้าคุณอาจารย์คะเราจะมีวิธีไหนที่จะปลูกฝังเรื่องคุณธรรมศิลธรรม ให้กับลูกๆหลานๆเราท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมือถือก็มาหรือต้องยอมรับว่าครอบครัวส่วนใหญ่บางทีก็ไม่ได้มั่นคงอบอุ่นพ่อแม่อาจจะไปทางอยู่กับผู้สูงอายุทางทํานองนี้เจ้าค่ะยากไหมโจทย์ยากไหมโจทย์ยากแต่ <c oughs> ทำได้ต้องช่วยกันอาตาถามก <c oughs> ำลังใจดีมากเ <c oughs> ลยเจริญพร <c oughs> ถ้าถามว่า <c oughs> เรามีความจำเป็นต้องสื่อสารคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมให้กลุ่มพวกเขาเหล่านั้นเยาวชนไหม ต้องสื่อสารบางครั้งต้องถือเป็นไฟบังคับด้วยซ้ำไปเป็นยังไงเจ้าคะ,ะคำว่าไฟบังค,บบงคับก็คือ,อยังยมออนอุมานี่ถ้ายมออนอุมาสัก8ขวบเนี่ยอาตมาเป็นพ่อยมออนอุมาเป็นเด็กเนี่ยอาตมาก็มีความจําเป็นต้องสื่อสารสิ่งเหล่านี้ก่อนท,ทั้งทั้งที่ยมออนอุมาก็ยังไม่เข้าใจ อ้า oh, ใช่มาจาเป็นก่อนจําเป็นก่อน,น,อนต้องปูก่อนต้องวางก่อนให้ได้ยินก่อนไม่เข้าใจใเป็นไรแต่ให้สัมผัสบ้างเพราะว่าวุฒธธิภา,าวะของลูกหลานเนี่ยเขายังไม่สมบูรณ์ที่จะเข้าใจว่าสิ่งนี้ดีอย่างไรไม่ดีอย่างไรเราจําเป็นต้องไฟบังคับหรือภาคบังคับก่อน mm hmm. เหมือนเราสอนลูกหลานะน,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 าะนะนะโมนะลูกนะโมนะโมทุจ้าไหว้พระนะลูกนะกราบพระเนี่ยเขาก็ยังไม่รู้ แต่เราต้องสอนปูก่อนเพราะว่ามันเป็นฐานของการอ่อนน้อมทมตนมันเป็นฐานของคาลเจอร์เป็นฐานของวัฒนธรรมที่ดีงามเนี่ยเราต้องยักยียดหรือสิ่งเหล่านี้ให้โดยที่เราต้องเข้าใจว่าปูไปก่อนอเนี่ย,ยอันนี้สาคัญนะ,ยะอย่าละ,ะเลยอย่ายาคิดแบบนี้ถ้าถ้าถ้าอาตมาเป็นพ่อยมอนุมารเป็นลูกแปดขวบเนี่ย,ยอาตมาคิดว่าเอ้ยมันยังเด็กเกินยังไม่ต้องผูกฝังยังไม่ต้องฝึกหัดหรอก เดี๋ยวโตยิ่งฝึกไม่ได้เลยใช่่ะใช่อะโตแล้วยิ่งบอกกันลำบากตอนเนี้ยถ้าโยมทําได้มันเป็นบางครั้งก็ยังดีอาจจะกระตุกเขาอสอนเขาให้รู้จักให้ให้รู้จักให้เพราะว่าการรู้จักให้มันทําให้จิตใจอ่อนโยนมาท่านโยมมาทําบุญสมมุติว่าโยมมาทําบุญโยมอาจจะพาพวกเขามาหน่อยก็ได้อเขาอาจจะเต็มใจไม่เต็มใจยังไม่ต้องคํานึงถึงนะ โยมต้องเข้าใจด้วยนะท่านผู้ชมทางบ้านต้องเข้าใจด้วยนะแม้แต่เขาเต็มใจไม่เต็มใจบางครั้งก็อย่าเพิ่งคํานึงถึงความเต็มใจและไม่เต็มใจแต่ค่อยๆให้เขามีภาพเหล่านี้อยู่บ้างแล้วต่อไปวันข้างหน้าเขาจะรู้สึกไม่เก้อเขินเขาจะรู้สึกเออเมื่อก่อนเนี่ยปะาป้ามาม้าก็พามา่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพอมางี้ปุ๊บก,ก็ไม่เก้อเขินอย่าให้เขาไม่เก้อเขินฉ คาราโอเกะอย่างเดียวเพราะอันนั้นไปแล้วมันไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าพยายามปลูกได้ฝังได้ปูให้เขาก่อนลูแล้วมันจะค่อยๆประพิมประพาในโอกาสต่อไปนี่คือในกรณีเด็กเล็กที่เราใช้คําว่าปลูกนะปลูกในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมศสรธรรมดีแต่ถ้าเกิดเด็กโตขึ้นมาหน่อยหรือเป็นวัยรุ่นซึ่งเขาอาจจะพอเก็บเกี่ยวกันมาบ้างแล้วแต่ว่าอาจจะหลงลืมหรือว่าเจือจางไปค่ะท่านเจ้าคุณนะพวกปลูกอ่าอันนี้ไม่ใช่ปลูกนะฮะ นี้คือปลุกขึ้นมาหน่อยอันนี้งไงไอัตมามีความคิดหลากหลายแล้วก็เริ่มทําบ้างแล้วเรามีกลุ่มใวัยรุ่นสายธรรมวัยรุ่นสายธรรมะคืออันนี้เราคิดอ่านในมุมของสังคมคือพยายามหากิจกรรมให้พวกเขาทำและกิจกรรมเนี่ยให้มันเกิดความภาคภูมิใจปลายทางว่าเขาได้มีส่วนร่วมมันคือการกระตุน้นแล้วอาศัยน้ำบ่งน้ำเป็นยังไงเจ้าคะ ให้เขาไปสื่อสารกระตุ้นในกลุ่มวัยรุ่นเขาเองด้วยมันจะเป็นส่วนหนึ่งซึ่งทำให้เขามีความรู้สึกว่าเขาไม่ถูกบังคับแต่เพื่อนมาอน,นุนี้แล้วแบบเนี้ยที่เราเรียกกันว่าให้แยกแยะว่าคบเพื่อนดีคบเพื่อนไม่ดีในสมัยครั้งก่อนๆที่เราสนทนาธรรมะกันเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอย่างเนี้ยเขาจะได้ใกล้ชิดกับเพื่อนที่ดี ท่านโคุณอาจารย์คะอันนี้น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งะนะฮะเด็กๆวัยรุ่นสมัยนี้หรือแม้แต่เด็กเล็กที่กำลังจะเป็นวัยรุ่นะนะฮะเขาค่อนข้างกล้าคิดกล้าพูดกล้าถามบางทีเราก็ได้ยินคําถามของเด็กวัยรุ่นนะคะอาจารย์ท่านผู้ชมครับบอกว่าเรียนธรรมะไปเพื่อ <c oughs> วัยรุ่นบางทีเขาใช้เสียงนี้นะเพื <c oughs> อ่อ <c oughs> ตอบให้ <c oughs> หน่อยสิเสียงสูงเสียงสูงอ่าเพื่อโอ้โห คุณพ่อคุณแม่อย่าพิ่งปี๊ดนะคะใจะเย็นๆเราควรจะตอบลูกหลานยังไงฮะเวลาที่ที่เราพยายามจะส่งเสริมเขาในด้านนี้เอาความจริงก่อนนะ,อะ,ะเอาความจริงก่อนดูเอาอความจริงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยๆไปสู่ว่าแล้วประเด็นนี้จะทํำยังไงเจ้าค่ะเจ้าค่ะเอาความจริงก่อนว่าจริงๆเนี่ยเราเนี่ยตอนเราอาตมาขออนุญาตพูดคําแบบภาษาสังคมไหนเราอู้ฟู่ตอนที่เราอู้ฟู่เนี่ยเรามักจะไม่คํานึงถึงความผิดหวัง เรามักจะไม่คํำนึงถึงสิ่งที่เป็นลบเลยนะแต่เมื่อไหร่ก็ตามสภาวะอู้ฟู่หายไปเอฟเฟกมาแทนที่ปุ๊บเนี่ยนะตรงนั้นเว้งมากๆนะแว <Okay. S 1> ้งมากๆและก็ไม่ได้กินยาแล้วจะหายเว้งนะ <Okay. S 1> ยากล่อมประสาทที่ถ้าไม่เหลือบากกว่าแรงหมอไม่ให้นะ <Okay. S 1> มันก็แค่ถ้าเราฟุงา้งซ่านถ้าเราเกิดเงียบเหงาอยู่ตัวคนเดียวและ ชักเริ่มซึมเศร้าแล้วมันมันเป็นเหตุปลายทางของความที่เราไม่ตั้งรับตอนอู้ฟู่ mm hmm. ประมาทเลินเล่อแล้วก็ลุ่มหลงมัวเมากับความสมดังใจตอนนั้นตอนอู้ฟู่ mm hmm. เพราะฉะนั้นการที่มีธรรมะเนี่ยนะมันจึงเอาไว้ประคับประคองจิตใจยามเกิดสิ่งใดๆก็ตามขึ้นในชีวิตคใครก็ตามมีธรรมะคนนั้นปลอดภัยกว่าคนอื่น mm hmm. นี่แหละคือประเด็นว่าทําไมเราจะต้องปูจะต้องค่อยๆให้มันไปอยู่กับเขาแต่นี่เด็กๆก็เพื่อที่โยมบอกว่าเสมืนเขาอยากกอะไรนะที่มันได้ผลเร็วๆ <S <S อะไรที่เขาสัมผัสจับต้องได้อย่างบางคนบอกถ้าเราเรียนจบปิญญาตรีหรือเราไปอบรมคอร์สทำทิกตอกอะไรเราก็าไปใช้ได้เลยจะเรีแต่ถ้าเราอบรมธรรมะหรือเราเรียนธรรมะเรารับรู้ธรรมะ มันเอาไปใช้ได้เลยแต่เขาไม่รู้ตัวใช่ค่ะใช่เขาไม่รู้ตัวมันเอาไปใช้ได้เลยจริงๆริงธรรมะแต่ละข้อธรรมะแต่ละข้อที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนไว้ปรากฏในพระไตรปิฎกเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยแล้วใช้ได้จริงยกตัวอย่างอย่างตัวธรรมะก็ตามผลที่เกิดจากธรรมะก็ตามเช่นถ้าวันนี้อาตมาภาพชวนโยมออนอุมาเจริญภาวนานิดๆสั้นๆห้านาทีสามนาทีค่ะ แล้วก็ยมอนุมาก็ทําตามโดยที่ยมอนุมาเนี่ยเป็นเด็กประมาณสักสิบห้าวัยรุ่นได้เลนะเผื่อจะเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นยมอนุมาเป็นวัยรุ่นได้จ้าะแต่ว่ายมอนุมาก็ทําเพราะว่าเกรงใจอาจารย์นึกออกขัดจะไม่กล้าขัดนะแต่พอทาไปสักปุ๊บหนึ่งอัตมาบอกว่าโยมอัตมาบอกหนูหายใจยาวๆช้าๆ เอานะค่อยๆนึกถึงสิ่งนี้ค่อยๆกําหนดอย่างนี้อัตมาก็พยายามกล่อมความรู้สึกโยมได้ห้านาทีสมมุติอย่างนี้นะแล้วหลังจาก5นาทีนั้นเนี่ยนะอารมณ์สมองนู่นนี่นันน่นโยมโฟลฝ่ะเดิมแล้วเวลาโยมไปทำอะไรหลังจาก5นาทีนั้นแล้วนะมันมันสำเร็จมากกว่าเพียงพำ <c oughs> นั่นก็คือผลที่เกิดขึ้นแล้ว เพียงแต่เราไม่ได้อธิบายเราไม่ได้โฟกัสไม่ได้บอกให้เขาทราบว่านั่นคือผลที่เราเอาไปใช้ได้จริงเหมือนเราอบรมหลักสูตรสั้นๆแล้วเอาไปใช้ได้จริงในติ๊กต k นั่นแหละเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นจึงมีความจําเป็นต้องสื่อให้เขาได้เข้าใจและเมื่อไหรก็ตามที่ใครใครก็ตามมีธรรมะเนี่ยเขาเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ทุกเวลาได้ทุกเวลาโยมที่มีสติมากโยมที่มี ใจโน้มเอียงไปในทางกตัญญูกตวเวทีต่อผู้หลักผู้ใหญ่มันทําให้เขาเหล่านั้นหนึ่งได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่เพราะว่ากตัญญู 2. เวลาถ้าเกิดมันจะสอบเข้าสอบทํางานสอบนุ่นนี่นั่นอะไรก็ตามผลเหล่านี้ทั้งโดยตรงและนอยอ้อมเนี่ยมันทําให้เขาประสบความสําเร็จนะเขาไม่รู้แต่จริงๆมันคือใช่ ได้ผลไปแล้วมันคือได้ผลไปแล้วแล้วเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันไปแล้วอ,อ,อีกอันนึงง่ายๆเลยง่ายๆเลยเป็นธรรมะธรรมะตัวนี้เขาเรียกเชิดถาปัจจายนธรรมการอ่อนน้อมถ่อมตน<อ>การเคารพผู้เป็นใหญ่ในตระกูลปู่ย่าตายายพ่อแม่นะวันเนี้ยเด็กหญิงอ่อนอุมาเกษตรพืชผลอาอาจารย์พร่ำมสอนอยู่เสมอๆเ,เขาก็อาจจะฟังัแหละแล้วก็จำได้ แต่อินบ้างไม่อินบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเด็กหญิงอออุม,มาเป็นวัยรุ่นแต่ว่าเขาจําได้เพราะฉะนั้นเวลาเดินผ่านปู่ย่าตายายผู้ใหญ่วันนั้นปู่ย่าตายายดันมีแขกเป็นผู้ใหญ่ด้วยออแล้วก็ออนอุมาต้องเป็นคนเอาน้ํามาให้แขกทานดื่มน้ําสะอาดเง,งี้ยแล้วเวลาเอาวางเสร็จแล้วเสร็จออนอุมาเดินก้มหลังแล้วก็นู่นนี่นั่นนิดนึง ผู้ใหญ่เห็นปุ๊บเนี่ยผู้ใหญ่สะดุดความรู้สึกทันทีเมตตาเลยเมตตาเลยทันทีสิ่งเหล่านี้มันเป็นผลเกิดขึ้นแล้วแล้วกพ็พออย่างนี้ปุ๊บอะผู้ใหญ่สมมุตินะผู้ใหญ่ก็ถามว่าเออพี่ลุงหลานเนี่ยเรียนอยู่ที่ไหนเหลอทำอะไรเลยเออเด็กคนนี้มีอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเป็นไปได้แนะนําให้ไปเส้นทางนี้เส้นทางนี้พยายามไป ไปติวอันนี้เพิ่มขึ้นไปเทนอันนี้เพิ่มขึ้นนู่นนี่นั่นก็จะเข้าสู่เส้นทางนี้แล้วก็จะเป็นคนที่มีคุณภาพนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่มันเกิดผลแล้วทั้งนั้น <c oughs> แต่เราไม่ได้โฟกัสให้ทราบค่ะ <c oughs> มันเป็นเป็นออโตโอ <c oughs> ใ้ใช่ค่ะใช่เป็นฐานสําคัญด้วยฐนะานสําคัญก่อนทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะเอ่อเพราะฉะนั้นจึงอยากจะฝากทั้งท่านผู้ปกครองท่านคนในสังคมหรือแม้แต่เด็กเยาวชนถ้าหนูหนูได้ดูอยู่อ่ะขอให้รู้ว่า สิ่งที่รับรู้รับทราบไปเนี่ยนะไม่มีฟาวซักกรณีเดียวยืนยันเพียงแต่หนูว่าอาจจะยังเห็นชัดบ้างไม่ชัดบ้างถึงผลดีที่จะพึงเกิดขึ้นและปฏิบัติธรรมะในชีวิตประจำวันหาใช่เพียงแค่การนั่งหลับตาแต่เพียงอย่างเดียวไม่หนึ่งการพูดจาโอภาปราศัยแบบคำสัต์จริงไม่โกหกฝึกจนเป็นนิสัยว่าพูดคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงจะไม่พูดจะไม่พูด เพราะมันลดเครดิตความน่าเชื่อถือลงวันข้างหน้าเขาจะไม่เชื่อผู้นำจะไม่นิยมพูดหลังนี้นะการคลี่คลายปัญหาเขาเรียกขายผ้าเอาหน้ารอดต้องพูดอย่างอื่นไม่ใช่โกหกไม่ใช่โกหกแต่อาจจะยังไม่โฟกัสไปถึงผลลัพธ์ปัญหาปัญหาประเด็นต่างๆพูดอ้อมๆไปก่อนแต่ต้องไม่ใช่การโกรหก แล้วเมื่อเราไม่คุ้นกับการโกหกแล้วจิตมันจะต่อต้านการโกหกเนี่ยมันจะทําให้ปลอดภัยในวันข้างหน้าและมันจะทําให้แวลูความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นกับคนคนนี้มีการคุยกันในสังคมสมมุติว่าถ้าเด็กหญิงออนอูมาพูดเนี่ยจริงเพราะเขาไม่เคยเลยเขาไม่เคยเลยนู่นนี่นั่น,นมันเป็นแวลูโดยไม่รู้ตัวค่ะท่านจุกุอาจารย์คะคือเรื่องของคุณธรรม ศีลธรรมธรรมะมีหลากหลายเหลือเกินแต่ว่าการที่เราจะจัดสรรว่าเอาเด็กวัยนี้ประถมอ่าควรจะธรรมะข้อไหนที่เอาไปสอนเขาเด็กวัยรุ่นต้องใช้ข้อไหนหรือแม้แต่คนหนุ่มสาววัยทำงานเนี่ยค่ะพระอาจารย์พอจะแนะนำพอได้พอได้ช่วงไวัยไหนต้องเหมาะอะไรกันต,ตอนเนี้ยตอนเนี้ยตอนเนี้ยหลักสูตรของนักธรรมชั้นตรีกระธรรมศศกษาตรี<ะ>เขา กำหนดไปที่อายุและวัยเลเวลของเด็กด้วยว่าเด็กวัยนี้ควรรู้ควรทราบเฉพาะเท่านี้อย่าทําให้เขารู้สึกว่ารกสมองร,รําคาญจนน่าเบื่ออย่างอาตมาเนี่ยตอนเนี้ก็คือดูแลพระสงฆ์สามเณรที่เรียนในระดับอุดมศึกษา oh. วิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคตรนะแล้วก็ได้รับการ สนับสนุนจากกองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยฝึกวิปัสสนาภาวนาทีนี้ที่อาตมากำลังจะพูดถึงให้ฟังเนี่ยเรามีโครงการเพราะเพราะเราได้รับการประสานแล้วก็การกำกับดูแลแม้กองทุนเล่าเรียนหลวงเนี่ยอยู่ในความรับผิดชอบขององค์ธรรมเนียบพรคมตรีนะทีนี้เขาก็ช่วยให้พระได้ฝึกปฏิบัตินู่นนี่นั่นและให้พระเนี่ยได้ไปสอนประชาชนวัยรุ่นและเยาวชนอตอนเนี้ มีแนวความคิดกันแล้วก็ดําเนินการนําร่องแล้วก็คือเพราะเราเราฟีดแบ็กมาตลอดว่าเด็กเบื่อเวลาพระไปสอนเอาอีกแล้วน่าเบื่ออีกแล้ an an an. โโวเซ็งอีกแล้วเป็นต้นเราก็คิดหลักสูตรวิปัสนาอนุบาลวิปัสนาบวกอนุบาลหรือเปล่าคะเป็นเบื้องต้นเบื<ๆ>้องต้นมันจะเป็นยังไงเจ้คาคะอาจารย์ค <iting> ือเพราะเพราะเราได้รับข้อมูลว่าเด็กเกเขากลัวเขาหนีเขาเบื่อเขาเซ็งเพราะฉะนั้นเนี่ย สื่อสารอย่างไรให้รู้ว่าการกําหนดลมหายใจการปฏิบัติการภาวนาเนี่ยสนุก mm hmm. คือคือคิดอ่านในเชิงนู้นนี่นั่นเริ่มทดลองแล้วน่าสนใจน่าสนใจเพราะเราจะต้องคิดคือเราจะบอกว่าเราจะบอกเนี่ยถ้าโยมเนี่ยเข้าใจแต่เด็กเขาไม่เข้าใจว่าหนูวันข้างหน้าเราจะประสบกับความสุขบ้างความทุกข์บ้างเราจะเจอวิกฤตในชีวิตบ้างถ้าเราเปราะบางเกินไปที่สุดแล้วเราจะถูกสิ่งนี้ทําร้ายเห็นไหมว่า คนที่เงียบเหงาคนที่อยู่คนเดียวต่อไปที่สุดแล้วก็คิดในทางไม่ถูกไม่ควรเขาเรียกซึมเศร้าเพราะว่าขาดธรรมะขาดนูน่นขาดนี่หรือยังไม่เข้าใจหรืออะไรก็ตามมันมีหลากหลายสาเหตุดฉะนั้นถ้าพวกหนูมีสิ่งเหล่านี้มันจะสยบระงับหรือบรรเทาเบาบา,บางปัญหาในชีวิตได้แน่นอน,นเขา<ะ>ยังไม่รู้แล้วมันจะเป็นเกราะป้องกันลูกหลานเราไหม อันตรายหรือมิจฉาชิพเข้ามาได้ถูกต้องถูกต้องเพราะว่าเมื่อเวลาเขาได้ปฏิบัติแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆความพุ่งซ่านลดลงความนิ่งเพิ่มขึ้นเราก็ค่อยๆสื่อสารกรณีทันการทันเกมทันกลทันคน,น,คนบนฐานของสัจจะคือ,อไม่พูดโกหกทำอะไรก็ทำให้ได้จริงๆ แล้วก็พยายามซึ่งสื่อสารในเชิงของฟิโลโซฟีในเชิงปรัชญาเชิงชีวิต <S 2> <S 2> <S 2> บันทึกความดีสื่อสารความดี <S <S 2> <S 2> เล่าสู่ความดีจะผ่านทางผ่านทางโซเชียลผ่านทางอะไรก็ตามแล้วเราก็หล่อหลอมเขาว่าการสื่อสารความดีที่เป็นตัวของตัวเองการสื่อสารความดีที่เป็นองค์กรของตัวเองไม่ได้ประทุสไลา์ไม่ได้ไปแตะนู้นนี้นั่นใครไม่มีผลดีทางการถูก ว่ากล่าวว่าไปหมิ่นคนนั้นคนนี้ไม่มีเลยเพราะเรากําลังพูดถึงความดีที่ตัวเราสังสมขึ้นมาแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันฝึกอย่างเนี้ยความคิดความอ่านการมองสังคมก็จะเป็นบวกเจ้าค่ะแม่ถ้าทําได้อย่างที่ท่านเจ้าคุณว่านั่นหมายความว่าที่ท่านเจ้าคุณอาจารย์ให้คะแนนนะคะว่า60-40อาจจะเพิ่มขึ้นนะคะต้องเพิ่มขึ้นต้องเพิ่มขึ้นโนะดยพวกเราช่วยกันนี่แหละนะท้ายสุดตรงนี้นะท่านเจ้าคุณอาจารย์อยากจะฝากนะคะถึงคนในสังคมผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะช่วยกันดูแลลูกหลานเรายังไงเจ้าค่ะ ท่านผู้ฟังรายการทุกท่านและก็น้องๆถ้าจะพึงปรารถนาว่าในสังคมเราเนี่ยเราก็ตระหนักรู้ว่าสังคมมันเปลี่ยนไปเด็กๆเ,เขาจะมีสมาธิสั้นความอดทนเขาสั้นเขาน้อยเราต้องหมั่นปลูกฝังความอดทนอดกลั้นเช่นพ่อแม่เป็นเป็นผู้ใหญ่แล้วแม้บางครั้งมันอาจจะอาจจะคิดตรงกันไม่ตรงกันกับพ่อบ้านแม่บ้านแม่บ้านพ่อบ้าน ก็อย่าพยายามมีการทะเลาะเบาแวงให้ลูกๆห,หลานเห็นพยายามใช้เหตุใช้ผลขอให้รู้ว่าลูกหลานรับไม่ได้ทางตรงเขาก็รับได้ทางอ,อ้อม mm hmm. ขอให้ทําในสิ่งที่เป็นตัวอย่างที่ถูกต้องแล้วก็ให้เขาหมั่นอดทนแล้วให้หมั่นอดกลั้นให้หมั่นอดอ้อมสอนลูกให้สอนสามอย่างอดทนศึกษาเล่าเรียนครูสอนกันบ้านก็ต้องอดทนโตขึ้นไปมันประกอบสามมาอาชีพก็ต้องอดทนหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน อย่างเนี้ยทำให้เป็นตัวอย่างด้วยแล้วก็ปลูกฝังด้วย2ออดกลัน้นอดกลั้นเนี่ยมีหลายอย่างเช่นอารมณ์มาลุมล้อมอารมณ์มาเลา้าอารมณ์มาเหมือนชักจูงไปเนี่ยให้รู้จักอดกั้นและถ้ามันอดกั้นไม่ได้ใจมันจะเริ่มถล่าไปแล้วให้รีบเข้าหากัลยานมิตรให้รีบเข้าหาผู้ปกครองให้รีบเข้าหาผู้ใหญ่ทันทีแล้วก็บอกให้ฟังแล้วให้เขาช่วยวิเคราะห์ลูกหลานต้องมันอย่าห่างจากผู้ใหญ่งนี้นะ,ะคืออดกลัน้น แม้กระทั่งการดูถูกเหยียดหยามไอน้นี่เรียนไม่เกง่งอันนั่นเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นอย่างนี้ก็ขอให้รู้ว่าเราอย่าพึงโต้ต่อเพราะมันอาจจะปีการทะเลาะเบาะแววงกันได้ให้รู้จักกดกลั้นแล้วก็เมื่ออดทนแล้วอดทนเนี่ยเป็นทางกายอดกลั้นเนี่ยเป็นทางใจอ่ะแล้วก็มันปลูกฝังให้ลูกรู้จักอดออมอสามอออ่างนะโยมนะแล้วก็ลูกหลานทุกคนอดทนอดกลั้นแล้วอดออม จริงอยู่พ่อแม่อาจจะไม่ได้เดือดร้อนทุกครอบครัวไปพ่อแม่อาจจะพอซัพพอร์ตเราได้ก็จริงแต่ให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราจะจับจ่ายใช้สอยเนี่ยมันฟุ่มเฟือยเกินไปไหมฟุ้งเฟอ้อเกินไปไหมถ้าเราเห็นว่ามันไม่สอดคล้องกับการใช้จ่ายการนู่นนี่นั่นขอให้เรารู้จักอดออมปลูกฝังลูกสมัยก่อนมีกระปุกอ,อมสินเอ่ยมีอะไรเอ่ยเดี๋ยวนี้ อันตรมาสังเกตจากเด็กๆกันนะคือเขาไม่ค่อยเก็บตังค์แล้วนะเขาจะเอาไปเติมเกมเอ,อ่าี่ยเนี่ยเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะอยู่ไกลสายตาพ่อแม่ไม่ได้เราไม่ได้ห่วงห้ามไม่ให้ลูกไม่ทันยุคไม่ทันสมัยไม่ใช่แต่ต้องให้ลูกมีวินยัยคือเป็นเวลามีสัจจะตกลงกับพี่ป้าอาลุงพ่อแม่พี่น้องว่าผมได้เท่านี้ครับคือได้หนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึง่งหลังจากหนึ่งชั่วโมงครึ่งแล้วต้องทํากันบ้าน <จ>หลังจากหนึ่งชั่วโมงครึ่งแล้วต้องอาารรรร่านหนังสือหลังจากหนึ่งชั่วโมงครึ่งแล้วนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปฝึกด้วยให้ลูกตั้งอยู่ในรมในวินัยของการการดาเนินวิถีชีวิตได้บ้างไม่ได้บ้างดีฝ่าโยมปล่อยปะละเลยขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วลูกหลานเราก็จะมีคุณภาพยิ่งขึ้นความสุขความสงบร่มเย็นในใจก็จะปรากฏขึ้น สาธุวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมวชรเรธีที่เมตตาพวกเรานะฮะนมันสก,การเจ้าค่ะเจริญพรเอาละค่ะท่านผู้ชมคะเราก่อเกิดปัญญาจากการฟังธรรมนี่แหละค่ะในรายการพุทธธรรมนำปัญญานะะและกลับมาติดตามรายการได้ใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ